ชุดสีแดงแรงริดค่ะเอิญก็คือใส่แบ๊วๆหวานๆอยู่สีขาวค่ะนะคะคิมมี่ก็คือแสนซนตาหวานใส่มึงอย่ามาทำตาใส่ซื่อใส่นะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงให้กับสามเจ้าหญิงของเราหน่อยได้ไหมคะพี่เอ๋ไปประกบทางนู้นดีกว่าปะจริงหรอเราได้ใช่ไหมได้เราต้องให้เขารู้ว่าโอเคอันไหนเจ้าหญิงอันไหนแม่มดปะฉันกลัวฉันบอกเลยฉันกลัวพลานุภาพพวกเธอก่อนอื่นเราถามก่อนเจ้าหญิงเนี่ยมีถึง3องค์ด้วยกันแต่ละองค์คือเจ้าหญิงอะไรกันบ้างจ๊ะแนะนำหน่อยจ้ะเริ่มจากเฟย์แล้วกันนะคะเฟย์นะคะรับบทเป็นสโนไวท์ค่ะสโนไวท์และเอิญนะคะรับบทเป็นซินเดอเรลล่าค่ะคิมมี่นะคะรับบทเป็นเจ้าหญิงนิทราในฝันรู้ป่ะทำไมอ่ะเจ้าหญิงนิทราที่เราเคยรู้มาก็คือนอนอ่ะนอนรอเจ้าชายแล้วสักพักเจ้าชายก็มาจมพิษนี่ไงนึกว่าเป็นบทเจ้าหญิงในฝันเพราะว่านอนอย่างเดียวก็เลยฝันนอนมาเดียอ๋อเดียจะหมายถึงชีวิตจริงไม่มีโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะฉันคืออะไรอ่ะไปดูทางนู้นเหรอผู้ชายเดี๋ยวนะจังหวะที่พอ3คนนั้นยืนตรงนั้นไฟเวทีก็ดับลงทันทีจากเมื่อกี้และขณะที่ไฟเวทีดับลงฉันอยากให้เธอเห็นแววตาของนางเอกของเราก็คือเป้ามองหาเพราะเธอมายืนรออะไรกันนะคะเดี๋ยวก่อนถ้าจะมองผู้ชายด้วยสายตาแบบนี้ไม่ได้เธอเป็นเจ้าหญิงไม่ได้พิธีเรียกเจ้าชายยังไงอ่ะโอ้ยจริงๆไม่ต้องเรียกเดี๋ยวเขาก็มาหาว้าวเรามารอดูกันนะคะว่าเจ้าชายจะลงมาหาเจ้าหญิงหรือเปล่าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เจ้าชายในคราวนี้บอกไปว่าผู้หญิงเป็นการขึ้นมาเพื่อตามหาผู้ชายก่อนแล้วนะคะในยุคนี้มาแล้วค่ะเจ้าชายทั้ง3คนของเราเดินมาอย่างมั่นใจแล้วก็เท่ๆเลยนะคะที่สำคัญทั้ง3องค์หญิงจะเป็นคนเลือกเจ้าชายในฝันของเธอคือผู้หญิงที่ออกมาตามหาเจ้าชายเองไม่ต้องรอใดๆพี่โอ๊ตช่วยด้วยทำไมเจ้าหญิงฝันลีรู้ป่ะว่าเมื่อกี้ระหว่างลีเดินมาเจ้าหญิงของลีคือพี่ลีอยู่ไหนเขาทำเสียงสูงขนาดนี้เลยเหรอเขาทำเสียงสูงแบบนี้พี่ไม่ได้เกินเลยคิมมี่ต้องทำทำไมคิมมี่เรียกยังไงเมื่อกี้ไม่ทำอย่างนี้เชิญไม่จริงไม่จริงขอเมื่อกี้อีกทีนึงแล้วเรื่องสองสั้นพี่ลีอยู่ไหนให้เจ้าชายอ่ะพูดถึงเจ้าหญิงของเราดีกว่าได้ค่ะเพราะอยากรู้แล้วไงว่าแบบว่าการที่เราได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022อ่ะค่ะมันมีความแตกต่างจากนิทานที่เราเห็นอยู่ยังไงบ้างเลยนะผู้แรกก่อนอันนี้ผู้นี้คือชโนไวท์ค่ะเป็นยังไงคะความพิเศษของผู้เราของผมนะฮะก็คือสโนไวท์คุณเคยดูอะไรมาคุณได้ลืมมันแน่ฮะคุณต้องลืมไปเลยฮะค่ะใช่เพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นนั้นผมบอกเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่นี่เอาง่ายๆเมื่อกี้นี้เนี่ยนางเอกของเราก็คือมองหาแล้วตะโกนว่าไม่ต้องตะโกนอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วออกไปด้วยนะเห็นเนี่ยครับเจ้าหญิงตะโกนอยากเห็นข้างล่างตะโกนบ้างได้ไหมครับอันไหนขอเสียงหน่อยนะรู้สึกว่าคู่นี้เจ้าแบบเขินอายแน่เลยอ่ะพี่แบงค์กับน้องเอิญน้องเอิญก็ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แบงค์พูดถึงน้องเอิญสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงเอิญในชีวิตจริงหรือว่าในเรื่องเอาชีวิตจริงก่อนเอาชีวิตจริงก่อนเป็นยังไงคะน่ารักครับน่ารักแม่เขานั่งดูผมอยู่พี่แบงค์ครับแล้วถ้าแม่ไม่อยู่แล้วโอ้โหโอ้โหอะไรเวลาสัก2ชั่วโมงแม่แบงค์บอกขอนั่งเลยดีกว่าอันนั้นบอกว่าพูดจริงๆแล้วแม่ไม่อยู่เนี่ยกรุณามิ้วใหม่พี่แบงค์เลยค่ะทนฟังไม่ได้จริงๆค่ะให้แค่นี้ก่อนให้แค่นี้ก่อนเอามาคู่นี้บ้างคู่นี้ลีเป็นยังไงบ้างจริงๆนะคงเขินและขาผมสั่นมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้จับได้บ้างว่าสั่นจริงป่ะเดี๋ยว
เอาอย่างนี้ลีคือถ้าเกิดลีแบบไม่ไหวรู้สึกใจสั่นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวพุ่งเข้าไปถ่ายปอด CPR ได้ยืนตรงนั้นแหละพี่ยืนตรงนั้นแหละหายเลยหายเลยเขาหายเขาเลยด้วยอ่ะพูดถึงเจ้าหญิงของเราเอาชีวิตจริงก่อนชีวิตจริงคิมมี่คิมมี่อยากให้พี่พูดแบบความจริงเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือว่ายังไงเรื่องดีเรื่องดีคิมมี่บอกวันนี้เป็นวันแรกที่มากดตัวสู่สายตาสาธารณชนดีๆนิดนึงค่ะพี่ลีน้องน่ารักเอาจริงๆน้องน่ารักแล้วน้องก็ตั้งใจทำงานมากครับจริงๆอันนี้ในชื่อจริงนะเอาในเรื่องไหมค่ะจริงๆแล้วน้องเป็นตัวแทนของความซุกซนเนาะของผู้หญิงคนใหม่ครับโอเคเดี๋ยวแต่ละเรื่องเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแน่นอนนะคะแต่จะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่านี่คือซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ในสล็อตเวลาใหม่ต่อไปนี้